ันยองวันนี้เราจะมาเปิดกระเป๋ากันทุกคนทริปนี้มอไปเกาหลีที่หน้าร้อนเวลาไปซื้อของต่างๆเนี่ยของแถมอ่ะที่ได้ก็จะเป็นพวกพัดลมเป็นพัดลมกระปุกกระปิกน่ารักไปหมดเลยทุกคนเกาหลีเขาพวกพัดลมกันเนาะแบบเวลาเดินถนนน่ะก็จะมีห้อยคอกันคนละ2อันน่ารักดีอันนี้ก็ที่มดได้มาจากการไปซื้อเครื่องสำอางต่างๆเนาะและอันที่มดชอบก็คือน่ารักป่ะ Beauty starts from you just believe ก็คือถ้าเชื่อว่าสวยก็สวยแต่จำไม่ได้เราว่าซื้อมาจากแบรนด์อะไรน่ารักดีเริ่มกันเลยมดจะเรียงตามขั้นตอนการดูแลผิวเนาะขั้นตอนแรกคือการล้างหน้านั่นเองวันนี้มดได้มา1 2 3 4 5ตัวแต่ตัวที่มดสนใจที่สุดคือตัวนี้เลยเหมือนเขากำลังคิดว่าตึดึมให้ดูหน้าตาถามถึงราคาไม่รู้นะบอกเลยนะคลิปนี้จำไม่ได้จริงๆ Beauty Science Medihill Peel Soft Bubble Eraser Pad ข้างในเป็นยังทุกคนอันนี้มดแอบลองเล่นที่เกาหลีไปแล้วมดอยากรู้มากปึ๊บมันเป็นเหมือนแบบพอมันโดนน้ำมันจะเป็นเหมือนโฟมล้างหน้าในตัวและอีกด้านจะเป็นตะข่ายเนาะโฟกัสด้วยประมาณนี้ก็คือเอานิ้วสอดเข้าไปแล้วก็ขัดวนเป็นการเหมือนผัดเซลล์ผิวอ่อนเป็นแบบสครับนิดๆมองว่าใช้ดีนะเวลาไปต่างจังหวัดคือพกไปแผ่น2แผ่นอย่างเงี้ยไปอย่างงี้เลยห้ามโดนน้ำนะโดนน้ำแล้วเป็นฟองทุกคนก็ง่ายดีไม่ต้องพกโฟมเป็นหลอดๆมองว่าเวิร์คอันนี้ชอบตัวต่อไปนี้ AHC Aqua Clean Foam Cleanser ตัวนี้เป็นโฟมล้างหน้าซึ่งเขาแถมมากับกันแดดเนาะมองยังไม่ได้ลองเลยเดี๋ยวจะลองใช้ดูเนาะ AHC เนี่ยเหมือนเขาเข้ามาขายที่ไทยแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีตัวต่อไปอันนี้มดซื้อมาสต็อกเฉยๆของ Neogen ถ้าใครผ่านก็ลองซื้อมาลองนะมดชอบมากเลยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นขวดที่ประมาณขวดที่5ได้ละล้างสะอาดล้างกำลังดีล้างเราไม่แห้งเป็นเรื่องกรีนทีเนาะที่มดชอบอีกตัวนึงหาซื้อได้พอดีเลยคือ Neogen เหมือนกันแต่อันนี้มันเป็นแบบกรีนทีสติ๊กอ่ะ Neogen นี่มดมาเจอที่ A-Land แล้วมดงงเหมือนกันเค้าเอามาขายใน A-Land ก็ดีมดชอบเดิน A-Land ใครสนใจก็ลองไปซื้อได้ที่ A-Land นี่มันจะเป็นโฟมล้างหน้ารูปแบบของสติ๊กอะก็คือหน้าเปียกแล้วก็เอามาวนๆนิดๆเหมือนจะมีสครับหน่อยๆด้วยเนาะตัวนี้ใช้ง่ายดีชอบอีกตัวนึงอันนี้ชื่อว่าอ่านไม่ออกอะซูเปอร์เวจิตกเคลนเซอร์อ่านไม่ออกอะให้ดูหน้าตาเหมือนอันนี้เขาคอลลาโบเรตกับชองซองอาชื่อว่าโชซองอาเหมือนเขาเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ที่เกาหลีเนาะก็คือดังอยู่เหมือนกันซึ่งมีความแบบเขียวๆผักๆนี่คนดูดิเดี๋ยวมดให้ดูเนื้อนะมันมีความเหมือนแบบน้ำผักผลไม้ปั่นเดี๋ยวมดไปลองดูจบไปแล้วกับโหมดล้างหน้าหลังจากล้างหน้าเสร็จเราก็ต้องเป็นโทนเนอร์เนาะคืองงใจอยู่ที่ไทยไม่เคยสนใจเขาเลยนะพอไปเกาหลีมีแบบวินเนอร์ซื้อเลยทุกคนคงอ๋อมันเป็นโทนเนอร์ของ Payers นั่นเองเขามีสำลีแถมมาให้ด้วยก็ข้างในจะเป็นขวดโทนเนอร์อันนี้เป็นรุ่นออริจินัลเนาะอันเซนเทสไม่มีกลิ่นแล้วเขาก็ให้ขวดแบ่งมาด้วยเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูเพราะว่าเพื่อนหลายคนบอกว่าดีเหมือนมันช่วยกระชับรูขุมขนแล้วก็แบบทำให้หน้ามันน้อยลงคร่าวๆเนาะตัวต่อไปตัวนี้ก็เป็นของ Neogen เหมือนกันผมเห็นบล็อกเกอร์เกาหลีวิทไว้กันนานแล้วผมก็เลยซื้อมาลองจะบอกว่าซื้อผิดด้วยผมจิ้มตัวใหม่มาบอกเอาตัวนี้เขาก็หยิบมาจ่ายเงินแล้วก็ไม่ได้สนใจจนกลับมาถึงห้องแกะอ่ะได้เป็นตัวเก่ามาว่ะเป็นน้ำตกของ Neogen เนาะมันชื่อว่า Real Ferment Micro Essence 93% เนี่ย Microbio Ferment Complex เป็นน้ำตกของ Neogen ที่มีบิฟิด้าอยู่นั่นเองช่วยรวมๆกระจ่างใสชุ่มชื้นซ่อมแซมผิวอะไรเงี้ยมดชอบนะคือลักษณะของเขาเป็นแบบน้ำตกใสๆเลยทุกคนมันใช้ง่ายเนี่ยเป็นน้ำเปล่าไหลโจ๊กๆเงี้ยก็ไม่มีกลิ่นด้วยใช้ดีทุกคนถ้าใครสนใจก็ไปหาได้ Neogen ก็ที่ A-Land เนาะมดลืมบอกตอนมดเข้าไปช็อป Neogen ที่ A-Land อ่ะเขามีลดแบบ 30-50% เราก็เลยฟาดมาหมดเลยน้ำตกโฟมล้างหน้าอะไรเงี้ยลองไปกันดูเนาะขั้นตอนต่อไปจะเป็นเซรั่มกันบ้างอันนี้มดซื้อมาลองอ่ะมดเห็นเพื่อนชอบเอามาขายเนาะเป็นแบบว่าเซรั่มใต้ตาทุกคนมดไม่รู้ว่ามันของประเทศอะไรอ่ะตอนนั้นแหละแล้วก็ไม่มีภาษาอังกฤษด้วยมีภาษาอะไรไม่รู้แล้วก็ภาษาเกาหลีก็เลยจะเอามาลองดูก่อนตัวต่อไปเป็น Astra Santin ยี่ห้อนี้มีคนบอกให้ลองคือเกรย์เมอรินอะไรประมาณนี้ Vintage Astra Santin คืออะไรเป็นสาหร่ายสีแดงเนาะที่แบบมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินซีเนี่ยหลายเท่าเลยอะเป็นร้อยเป็นพันเท่าเลยเนาะอ่ะเองก็เป็นเซรั่มโอ้นั่งมีความเป็นแบบสีส้มๆว่ะไม่มีกลิ่นเจลๆนิดๆทาง่ายดีซึมๆดีไหมโมยังไม่รู้นะอย่าเพิ่งตามเดี๋ยวขอทดลองสักพักนึงแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันอันต่อไปโหแบรนด์นี้เห็นแล้วคือคว้านซื้อมาเลยก็คือไฮลามายนั่นเองคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรมันเหมือนเป็น
ป็นเจ้าของเดียวกันกับ Ordinary ประมาณนี้มั้งเออแต่เหมือนเขาจะเป็น Ordinary ที่แบบอัปเกรดใหม่นึงพวกเทคโนโลยีที่ใช้ส่วนผสมที่ใช้ก็คือจะแพงกว่า Ordinary นิดนึงราคาก็จะขยับขึ้นมาแต่ไม่แรงเลยนะอันนี้ปกแบบอันนึงประมาณ5 6 7 800อะไรเงี้ยเออราคาดีมากหน้าตาน่ารักและน่าใช้ด้วยก็ซื้อมาจากร้านนี้ดีAbnormal Beauty Company Garu Skill ลองไปหาดูเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตัวแรกเป็นไฮลามายสับ QI Advanced Serum เป็นเซรั่มใต้ตานั่นเองโอ้หน้าตาน่ารักไม่อยากแกะเลยเปิดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้เขาจะเป็นแบบบอกถึงส่วนผสมว่าเขาช่วยอะไรยังไงบ้างเนาะช่วยลดรอยดำช่วยลดรอยบวมช่วยลดริ้วรอยบางๆด้วยอ่ะโอ้โหเออนะหน้าตาอย่างนี้นะทุกคนช่วงนี้วุฒิกำลังหาไอเซรั่มคู่ใจตัวใหม่อยู่เนาะยังหาไม่เจอประมาณนี้ถ้าสนใจก็ไปลองกันมองว่าคุณภาพเขาโอเคเลยนะไฮลามายก็ถือว่าเชื่อถือได้ในระดับนึงอ่ะระดับนึงตัวต่อไปมันเคยใช้แล้วไฮลามายสับคิวสกินอันนี้เป็นเซรั่มใสๆที่มันเคยใช้มันคล้ายๆค็อกเทลอ่ะเขาชื่อว่าค็อกเทลกว่าของออร์ดินารี่อ่ะแต่เหมือนแบบมันก็ใส่นู่นนี่นั่นเพิ่มขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเป็นเซรั่มใสๆใช้ง่ายเลยทุกคนใช้รู้สึกว่าหน้าอิ่มฟูขึ้นดูสภาพผิวดูดีขึ้นอ่ะมันมีไฮยาเนาะเติมความชุ่มชื้นทำให้ผิวอิ่มฟูช่วยเรื่องไฟลายแล้วก็วิงโคลด้วยพวกริ้วรอยเล็กตัวต่อไปเป็นไฮลามายโลโมเลกุลก็เป็นไฮยานั่นเองตัวนี้เพื่อนบอกว่าใช้แล้วหน้าฟูขึ้นเลยจนเขาต้องซื้อหลอดที่2มาปุ้นโอ้ขนาดนั้นเราก็เลยซื้อมาด้วยเนาะมันจะต่างกับฮาดะระบุปะวะเออมุกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าหน้าตาให้เพราะว่าน้องน่ารักให้ผ่านนาตาลีอันต่อไปโหอันนี้ทุกคนมดเห็นเรามาซื้อตุนเลยอะเป็นแฮนด์ครีมของดร.จาซึ่งประเทศไทยไม่เอาเข้าเนาะเออเป็นรุ่นเซรามิดินของดร.จาแฮนด์ครีมมดชอบมากเลยเว้ยทุกคนคือมันชุ่มชื้นแต่มันไม่ค่อยมันอะเออแล้วมันทำให้ชีวิตเราไม่ยุ่งยากเนี่ยเนื้อเขาจะเป็นมีความเจลครีมสีเนื้อหน่อยๆประมาณเนี้ยเออแล้วก็ไม่เหนอะหนะเลยนะมีกลิ่นคล้ายลาเวนเดอร์อ่อนๆหอมๆนุ่มชุ่มชื้นดีสักพักก็มันก็ไม่ค่อยมันนะเออมุดเลยชอบอ่ะมันบางๆเบาๆดีเนาะชอบไม่มีอะไรอันนี้เอามาอุดซื้อมาตุนเฉยๆเพราะมันหาซื้อยากอันนี้เพื่อนมาฝากซื้อ Laneige รุ่น Sika Sleeping Mask เนาะมดใช้แล้วมดรู้สึกมันๆหน่อยๆอ่ะทาอยู่โซนกำลังโอเคทาที่โซนไม่รอดรู้สึกว่ามันมันเยอะไปมากๆเลยอ่ะเน้นซ่อมแซมผิวให้ความชุ่มชื้นผิวแบบหน่วงมากตัวต่อไปเป็นลิปกันบ้างของ Laneige ลิปซิลิคเป็นมากลิ่นมิ้นช็อกโก้ก็คือใช้อยู่แล้วซื้อมาเพิ่มเป็นกลิ่นมิ้นช็อกโกแลตอ่ะหอมอร่อยแล้วก็ตื่นมาแล้วปากนุ่มชุ่มชื้นด้วยบางคนเขาก็ใช้เป็นลิประหว่างวันก็ได้เนาะเอาจริงอันต่อไปก็เป็นลิปเหมือนกันของอโตปาล์มลิปแอนด์ชีคสติ๊กบาล์มมันเหมือนเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ในรูปแบบของสติ๊กอ่ะนี่คือแบบเราเห็นแล้วเราอยากได้เลยอ่ะมันมีความน่ารักมากไม่ได้มีกลิ่นอะไรทาไปแล้วก็ชุ่มชื้นผิวมันรู้สึกว่ามันพกง่ายแล้วก็มันดูมีอะไรดีอ่ะแต่ทำไมต้องเป็นลิปแอนด์ชีควะลิปแอนด์ชีคสติ๊กบาล์มคือทาความชุ่มชื้นให้แก้มเนี้ยหรออาจจะเป็นสำหรับคนที่อยู่เมืองนอกที่แบบหน้าแก้มเขาจะแห้งๆมั้งเดี๋ยวเราเอามาใช้เป็นลิปมันดูว่าจะเวิร์กไหมเนาะมิสกันบ้างมีมาซื้อมา2ตัว2อันนี้ของไฮลามายเหมือนกันไฮดราเดนซิตี้มิสเป็นสเปรย์ความชุ่มชื้นเออหน้าตาน่ารักเนาะซื้อพอหน้าตานี้มดยอมรับสเปรย์ฉีดหน้าเนาะหน้าตาน่ารักเท่านั้นอีกตัวเป็น Around Me Natural Perfume Vita Body Mist กลิ่น Clean Soap อันนี้เป็นสเปรย์ฉีดผิวให้ความชุ่มชื้นนิดๆแล้วก็มันหอมหอมติดตัวดีกลิ่นเป็นแบบสะอาดสะอาดชอบอันนี้มาซื้อมาจากร้านจำชื่อไม่ได้เป็นร้านแดงๆอ่ะเป็นรูปบวกร้านแดงๆโอลิฟยังก็มีนะถ้าจำไม่ผิดอันต่อไปเป็นหมวดครีมกันแดดกันบ้างรอบนี้มาซื้อมา3ตัวตัวแรกอันนี้มดเห็น Beauty Blogger เกาหลีวิดไวท์มดเลยซื้อตามก็คือ Make Pen อ่านว่า Pen หรือเปล่า Reduce Heat Caused by IR SPF 50บวก PA ถึง4บวกเลยทีเดียวทุกคนเป็นกันแดดของเพรมเนาะแล้วก็ไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าเป็นไงวะได้แล้วเนื้อแบบนี้เนาะเนี่ยเขียนง่ายสบายผิวเหมือนแบบทาน้ำบนผิวเลยอะลูบไปแล้วแบบหายไปเลยอะชอบอีกตัวนึงเป็นของ AHC ก่อนอันเนี้ยมันเป็นรุ่นสีฟ้าเขียวๆใช่ป่ะอันนี้เป็นรุ่นใหม่เป็นรุ่นสีชมพูมันรู้สึกว่าอันเนี้ยมันแมตต์กว่าเดิมวิธีใช้หมุนออกมาใช่ป่ะแล้วก็ลูบไปเลยที่ผิวปุ๊บเสพง่ายดีชอบแล้วก็แถมโฟมด้วยก็เลยยิ่งซื้อเข้าไปใหญ่อีกตัวนึงเป็นของ SNP Perfect Air Cool Sun Gel ซื้อมาจากร้านแดงๆรูปบวกมันชอบอยู่ใกล้ๆกับโอลิฟยังอ่ะทุกคนเป็นคู่แข่งกันอ่ะอันนี้หรืออันใหญ่แถมอันเล็กด้วยปุ๊กปิ๊กพี่ลีแนะนำบอกว่าเนี่ยช่างแต่งหน้ากะเขาใช้ตัวนี้กันเพราะว่าพอผิวมันร้อนมันแต่งหน้าไม่ค่อยติดเนาะที่เกาหลีอ่ะเขาก็เลยใช้ตัวนี้เหมือนพอทาไปอ่ะมันจะเย็นๆแล้วลดอุณหภูมิผิวนิดนึงอ่ะคือเกาหลีเอาจริงแม่งร้อนเหมือนไทยเลยบางวันร้อนกว่าไทยอีกอ่ะ
คือทาไปจะรู้สึกว่ามันเย็นๆผิวอุณหภูมิผิวมันลดลงเนาะแล้วก็ทาแล้วไม่วอกด้วยให้ความชุ่มชื้นนิดหน่อยโอเคดีไปลองเนื้อกันดูทุกคนกันแดดเกาหลีอ่ะโคตรเยอะเยอะมากๆเลยอ่ะช้อปปิ้งโคตรสะใจถึงมาสก์กันบ้างมาสก์ซื้อมานิดหน่อยเนาะอันนี้ของ JM Solution เป็นไอเจลแบบที่มดชอบก็คือมาในรูปแบบของกระปุกข้างในก็จะเป็นแบบแผ่นๆต่อมาเป็น Real Kelp Facial Mask เป็นมาสก์ทำจากสาหร่ายเคลปทุกคนผมก็เลยซื้อมาลองมันเป็นแบบเขียวๆมันเอาสาหร่ายมามาสก์หน้าเลยอ่ะมาซื้อมาลอง2อันเนาะเดี๋ยววันไหนมาแกะลองเดี๋ยวจะอัพลง Instagram ให้ทุกคนดูด้วยอันต่อไปเป็นจองแซมุน Essential Mood Waterizing Start Maskเป็นมาสก์ของจองแซมุนมดซื้อผลิตภัณฑ์แล้วเขาแถมเนาะเพื่อนบอกว่าดีมากนี่แบบมึงมาบอกอะไรกูตอนกลับวะเราอัพรูปลงไงมาซื้ออะไรบ้างบอกอันนี้ดีมากซื้อมาตุนอีกแบบมึงกูกลับแล้วกูสนามบินไม่ทันเด้อโอเคอันนี้ก็เป็นจริงแท้หมดไปแล้วเดี๋ยวเมคอัพมึงมีอยู่นิดหน่อยเนาะเอาอันที่มดกีการที่สุดดีกว่าอันนี้มดเจอที่โอลิฟยางเป็นแปลงของซูอาดอร์วิสดอมมันคือแปลงแปลงนั่นเองก็แค่แปลงกีการอะไรคือหน้าตามันดีมากทุกคนมดให้ดูเห็นปะตรงด้ามันมีความเป็นมุมสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยจับถนัดมือแล้วก็อย่างเงี้ยหัวมันแบบมึงว่าน่าจะเกี่ยรองพื้นแบบน่าจะมันก็ชอบเนี่ยจับถนัดมือแล้วก็สวยด้วยอันนี้น่าจะหมื่นกว่าวอนมาก 3-400 อะไรเงี้ยถ้าจะไม่ผิดนะทุกคนลองไปหาดูถ้ามีแปรงหลายอย่างเลยแต่งตาคอนพงคอนทัวร์แต่รู้สึกว่าที่เราขาดก็คือแปรงลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยแล้วมันหน้าตาดีด้วยชอบอันต่อไปเป็นของจองแซมูนเป็นคูชั่นรุ่นใหม่ของเขาจริงๆก็ไม่ใหม่หรอกแต่ว่าคราวที่เรามดไปอ่ะสีมันไม่ลงกับหน้าลองแล้วมันไม่ได้แต่รอบนี้ไปแล้วแบบทำไมสีมันพอดีกับหน้าวะหน้าตาแบบนี้เลยเปิดมาก็จะเป็นพับของเขาปกติเปิดอันนี้ก็จะเป็นตัวเนื้อคูชั่นมันพิเศษตรงว่าข้างล่างอ่ะเขาบอกให้กดลงก็กดลงปึ๊บเราก็หมุนข้างไหนวะดื่มมันเป็นคอนซีลเลอร์ด้วยก็คือเป็นอันเดียวจบเลยเนาะเวลาไปต่างจังหวัดมันว่าก็น่าจะเวิร์กดีงามสีที่มดซื้อมาเฮลตี้มีเดียมก็น่าจะเป็นสีที่เข้มสุดอ่ะเพราะว่าเกาหลีนะบอกเลยนะมดพยายามจะซื้อคูชั่นกลับมามากๆแต่ว่าหาสีไม่ได้สีคือมีขาวกับขาวมากคือแบบมึงจะขาวไปไหนเด้มันเป็นเทรนด์ของเขาเนาะเขาแต่งหน้าเราจะขาวๆนิดนึงปากแดงๆอันนี้เขาก็แถมพับมาให้ด้วยครับที่เราก็ซื้ออีกตัวที่ซื้อมาก็คือจองแซมูน Essential Mood Cream มันเป็นครีมของเขาอะเป็นตัวที่เขาจะลงก่อนที่เขาจะลงผลิตภัณฑ์แต่งหน้าเนาะคราวก่อนก็ไม่ได้ซื้อแต่เขารู้สึกซื้อก็ได้เห็นช่างแต่งหน้าไทยเขาชอบใช้กันเนาะน่าจะวาวๆสุขภาพดีลองให้ดูเลยแล้วกันไหนก็ไหนเนื้อจะเป็นแบบเป็นน้ำขาวๆขุ่นๆนิดๆอ่ะพอทาไปจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วผิวมันจะดูโกลว์มาจากภายในต่อไปอันนี้ละกันฟองน้ำซื้อมาทำไมก็ไม่รู้เนาะพิกาโซเป็นฟองน้ำน่ารักน่ารักเราก็เลยซื้อมาแทนว่าวันไหนเอาบิวตี้เบนเดอร์ไปซักเนาะก็ใช้อันนี้แทนละกันอันนี้เป็นของ 3CE Style Nanda Back to Baby รู้สึกจะเป็น BB Cream รู้สึกว่าทาแล้วมันแบบช่วยกลบพวกร่องเล็กๆดีก็เลยซื้อมาสีประมาณนี้เนี่ยพอทาไปรู้สึกว่ามือมันเนียนมันกลบพวกร่องริ้วรอยที่มือหมดเลยอ่ะก็เลยเดี๋ยวเอามาลองแต่งหน้าให้ทุกคนดูเนาะจะหมดแล้วเหลือเป็นของ Laneige แล้วเป็นเมคอัพของ Laneige อันนี้เป็นคูชั่นคาร่าเป็นที่เขียนคิ้วเอาวะเห็นคนเกาหลีชอบใช้กันอ่ะเนี่ยมันมีความเป็นคูชั่นเนาะเขาก็ให้แปรงกับสปูลี่บัชมาด้วยก็โอเคเขาใช้รุ่นหน้าใช้ก็เลยซื้อมาเดี๋ยวลองใช้ดูเนาะอันนี้เป็นสกินเวลเบสสีม่วงซื้อเพราะว่าถ้าซื้อครบยอดแล้วมันจะได้ส่วนลดก็เลยซื้อมาก็ไม่รู้จะซื้อมาทำไมเหมือนกันเบสสีม่วงเนี่ยมันช่วยฆ่าพวกสีส้มเนาะทำให้หน้าดูกระจ่างใสขึ้นคนที่แบบผิวอมเหลืองๆอะไรเงี้ยก็ลงเบสสีม่วงเข้าไปหน้าก็จะเป็นแบบโทนกลางขึ้นดูไม่เหลืองดูไม่ป่วยเนาะอีกอันเป็น Two Tone Contouring Bar เป็นคอนทัวร์ของร้านนี้ผมไม่รู้ว่าที่ไทยมีหรือยังแต่ก็ซื้อเพราะว่ายอดมันขาดเนาะหน้าตาแบบปึ๊บเวลาใช้ก็ปาดไปเลยเชี่ยชัดเหมือนกันเนาะก็ดีนะง่ายดีแล้วก็แปรงเกี่ยวหน้าก็จะเล็กลงประมาณนี้มีอันนี้ชิ้นสุดท้ายเป็นลิปน่ารักก็เลยซื้อมาซื้อทำไมลูกไอติมดูดีคนน่ารักเลยแค่นั้นแหละไม่ใช่อะไรเลยอะทาก็ไม่ได้ทาแต่ซื้อน่ารักจบไปแล้วเพราะว่าคลิปนี้น่าจะยาวเกินไปแล้วล่ะเดี๋ยวผมทำอีกคลิปเป็นคลิปแต่งตัวดูเปิดกลุ่มเสื้อผ้าที่มาซื้อมาแล้วกันเนาะโอเคไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Wonder Boy นะครับไปละบ๊ายบาย